นี่คือ5อันดับสไลเดอร์สวนน้ำที่ได้ชื่อว่าหวาดเสียวและน่ากลัวที่สุดในโลกแถมเคยมีคนเสียชีวิตมาแล้วด้วยหลายคนคงเคยเล่นเครื่องเล่นอย่างสไลเดอร์ตามสวนน้ำต่างๆซึ่งนอกจากจะได้ความสนุกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันคือความหวาดเสียวการเล่นสไลเดอร์ให้อารมณ์ความรู้สึกแทบไม่ต่างกับการเล่นรถไฟเหาะเลยด้วยซ้ำยิ่งถ้าตัวคุณเองมีน้ำหนักตัวที่มากบวกกับสไลเดอร์ที่มีความสูงความเร็วในการสไลด์ตัวยิ่งมากขึ้นไปด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนอกจากสไลเดอร์สวนน้ำต่างๆในบ้านเราแล้วที่ต่างประเทศยังมีสวนน้ำอีกหลายแห่งที่ต้องบอกว่าจัดเต็มแถมน่ากลัวสุดๆบางที่ถึงกับเคยมีคนเสียชีวิตกันมาแล้วนะจะสยองขวัญตื่นเต้นขนาดไหนไปพบ5อันดับสไลเดอร์ที่โหดที่สุดในโลกมาเริ่มกันที่อันดับที่5อยู่ที่ประเทศดูไบสไลเดอร์จะไมราไซราสวนน้ำวายวายูวอเตอร์พาร์คสวนน้ำสุดสยองเพียงแห่งเดียวในประเทศดูไบซึ่งนอกจากจะมีสไลเดอร์ที่ประลองความเสียวกันแล้วยังแบ่งออกเป็น2ช่องให้ตีคู่สไลด์ไปพร้อมกันสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่4อยู่ในประเทศเยอรมนีสไลเดอร์เฟเซอร์สวนน้ำกาแล็กซี่เออร์ดิงนี่คือสวนน้ำที่ดีที่สุดในเยอรมันกับที่สุดของความสลับซับซ้อนราวกับอยู่ในกาแล็กซี่ที่พร้อมจะผลักดันคุณไปทั่วทุกท่อด้วยความเร็วถึง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่3อยู่ในประเทศออสเตรียสไลเดอร์ทวิตเตอร์แอนด์สปีดี้สวนน้ำซันเน็ตแอร์แม่ลุสมันบุกประเทศออสเตรียที่สุดของความเย็นทางที่ดีอย่ากินข้าวก่อนเล่นเพราะอาจอาเจียนได้ตัวสไลเดอร์แบ่งออกเป็น2ช่วงสุดท้ายโหดโดยช่วงแรกที่สไลด์ลงมาจะเป็นช่วงหมุนวนรอบตัวประมาณ134เมตรช่วงที่2สลับหมุนวนทางตรงอีกประมาณ200เมตรนอกจากจะได้สัมผัสที่สุดของความเร็วแล้วอาจได้อาเจียนอีกด้วยอันดับที่2ไปอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาสไลเดอร์เดอะสกอร์เพียนเอสคิวสวนน้ำโมอาเอสอาร์ควอเตอร์พาร์คระทึกคอนซิ่งสหรัฐอเมริกาสวนน้ำที่จำลองให้คุณเข้าใกล้ความตายมากที่สุดเพราะมันประกอบด้วยวัสดุโปร่งใสให้ความรู้สึกคล้ายลอยตัวอยู่บนอากาศกับความสูงถึง120เมตรที่จะทำให้คุณสไลด์จากด้านบนสู่ด้านล่างด้วยระยะเวลาเพียง 5-7 วินาทีเท่านั้นเรียกได้ว่าสยองขนลุกขนพองงอันดับที่1อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกันสไลเดอร์เดอะโอรักสวนน้ำชินิเตอร์บานแคนซัสซิตี้สหรัฐอเมริกานี่คือที่สุดของการท้ามัจจุราชที่หากเกิดข้อผิดพลาดนั่นหมายถึงความตายแตกต่างจากทุกที่คือที่นี่ไม่ใช่สไลเดอร์ที่ใช้ร่างกายลื่นตัวไปกับรางสไลด์มันออกแบบมาให้คุณนั่งอยู่ภายในเรืออย่าคิดว่ามันไม่น่ากลัวเพราะมันสยองสุดโลกตนกินเน็ตบุ๊กยังต้องบันทึกให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยความสูงกว่า50เมตรเมื่อสไลด์ลงไปร่างกายเกือบตั้งตรง90องศาคุณครับสยองสุดๆ สยองแค่ไหนไม่รู้เคยมีเด็กเสียชีวิตเพราะหลุดออกจากเรือด้วยแหละพระเจ้าช่วยด้วยทอดสุดยอดปลายคราว